พระมีอะไรให้บ่าวรับใช้หรือเจ้าคะเอาให้เฟืองมันกินอะไรรึเจ้าคะยาถอนพิษเพชฌฆาตสีทองข้าได้มาจากสินแสตั้งสินแสตั้งแต่ว่าสินแสตั้งเป็นพ่อบุญธรรมของคุณกำไรแล้วเราจะไว้ใจได้หรือเจ้าคะที่นาเฟืองกับคุณหญิงเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าถูกคุณกำไรวางยาพิษนะเจ้าคะสินแสตั้งเป็นคนดีมีคุณธรรมเชื่อถือได้ส่วนเรื่องที่ใครจะเป็นคนวางยาพิษนั้นเป็นเรื่องใหญ่จะมากล่าวหากันลอยๆไม่ได้ตอนนี้ข้ารักษาคุณแม่อยู่ถ้าคุณแม่กับอีเฟื้องหายดีแล้วพูดได้เมื่อไหร่เราก็จะได้มีพยานว่าใครกันแน่ที่เป็นคนวางยาพิษเจ้าค่ะเอ็งก็ดูแลทางเฟื้องมันดีๆล่ะเราห้ามบอกใครเด็ดขาดว่าข้าเอายามาให้เจ้าค่ะเดือนเอ็งมาทำไมล่ะเดือนหรือว่าแม่กำไรทำอะไรบ่าวมีเรื่องจะมาบอกคุณว่าเจ้าค่ะมาเจ้าค่ะเดี๋ยวบ่าวช่วยเดือนไม่ต้องดอกรถมันหนักเอ็งลากไม่ไหวดอกไหวสิเจ้าค่ะให้บ่าวช่วยเถอะคุณเรืองดื้อกับบ่าวอีกแล้วเอ็งยังเรียกข้าว่าคุณเรืองอีกหรือข้าบอกเอ็งแล้วข้าไม่ใช่ลูกคุณพระและข้าก็ไม่ใช่นายของเองแล้วเดือนไม่ว่าอย่างไรเดือนคนนี้จะเป็นบ่าวของคุณเรืองตราบชั่วชีวิตเจ้าค่ะลำบากมากไหมเจ้าคะลำบากบ้างก็ดีเดือนข้าจะได้เห็นคุณค่าของเงินว่ากว่าจะได้มาแต่ละอัดแต่ละเฟื้องมันยากเย็นแค่ไหนที่ผ่านมาข้าใช้เงินของคุณพระอย่างสุรุ่ยสุร่ายไม่เคยเห็นคุณค่าของเงินถ้าขมอกนะก็ต้องกินน้ำตาลปึกสิเจ้าคะขอบใจเองมากนะเดือน
พี่มียาถอนพิษจากสินแสตั้งเจ้าค่ะคุณพี่เคยบอกว่าคุณพี่เคยไปหาสินแสตั้งถ้าอย่างนั้นคุณพี่ก็คงเริ่มสงสัยนางกำไลเหมือนกันตอนนี้คุณพระบอกว่ากำลังรักษาคุณหญิงกำเนิดเฟื้องอยู่ถ้าฟื้นขึ้นมาจะได้มาบอกว่าใครเป็นคนทำเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นเองต้องดูแลนางเฟืองให้ดีๆแล้วถ้ามันพูดได้เองก็รีบพานางเฟืองไปหาคุณพี่เจ้าค่ะเดือนเองก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะลูกแม่เป็นห่วงเองเกินจ้ะแม่แม่จ๊ะเรื่องฉันกับนางเฟืองเดือนดีก่อนจ้ะค่อยๆนะจ๊ะนาเฟืองจ๊ะนาเฟืองได้ยาถอนพิษจากคุณพระอย่างนี้อาการต้องดีวันดีคืนนาเฟืองรีบหายนะจ๊ะนาเฟืองวันนี้ฉันไปหาแม่มาแม่กับคุณวาดบอกว่าถ้านาเฟืองหายดีแล้วจะบอกว่านาเฟืองเกี่ยวข้องยังไงกับฉันชื่อฉันได้แล้วเหรอจ๊ะแต่ว่าถ้าคุณกำไลมาหาเราณเฟืองต้องแกล้งป่วยนะจ๊ะณเฟืองต้องอย่าให้คุณกำไลรู้เด็ดขาดว่าณเฟืองพูดได้แล้วแล้วถ้าณเฟืองหายดีแล้วเราจะได้เปิดโปงคุณกำไลเสียทีมีอะไรเขียดเมื่อครู่บ่าวไปที่เรือนอีเฟืองบ่าวเห็นอีเฟืองมันขยับได้แล้วนะเจ้าคะอะไรนะยิ่งไปกว่านั้นนะเจ้าคะมันยังพูดได้ด้วยเจ้าคะบ่าวเห็นมันออกำลังเดือนพูดถึงคุณกำไลด้วยนะเจ้าคะพูดถึงฉันอย่างนั้นหรือมันพูดว่าอะไรบ่าวได้ยินไม่ชัดนะเจ้าคะขอบใจมากที่มาบอกฉันและห้ามนำเรื่องนี้ไปบอกกับใครเด็ดขาดเจ้าค่ะค่อยๆนะขอรับคุณแม่คุณแม่คุณแม่ขยับได้แล้วหรือขอรับยาถอนพิษสินแสได้ผลจริงๆด้วยขอรับคุณแม่คุณแม่ขอรับคุณแม่ห้ามแม่กำไรรู้เด็ดขาดนะขอรับ
ต้องนอนนิ่งๆอย่างนี้ไปก่อนนะขอรับน้าเฟื่องจะเอาอะไรจ๊ะน้ำเหรอจ๊ะฉันไปตักน้ำให้นะจ๊ะเพิ่งรอฉันประเดี๋ยวฉันไปตักน้ำมาให้นะจ๊ะกำไรหายไปไหนแม่บ่าวของกำไรมันคาบข่าวมาบอกว่าแม่ขยับตัวได้แล้วพูดได้แล้วจริงหรือไม่ว่าไงล่ะแม่ทำไมถึงไม่พูดกับกำไรที่กับนางเดือนแม่ยังพูดกับมันได้นางเขียนมันบอกว่าได้ยินแม่กับนางเดือนคุยกันเรื่องกำไรแม่เห็นนึกว่ากำไรไม่รู้นะแม่มันจะรวมหัวกันทำอะไรแม่หัวเราะเยาะกำไรหรือคราวนี้กำไรพลาดแน่
ฟืองค่อยๆเดินน้าเฟืองจ้ะน้าเฟืองไม่อยากเป็นอะไรนะจ้ะอีเดือนน้าเฟืองอีเดือนน้าเฟืองค่อยๆค่อยๆลงนะจ้ะโอ๊ยโอ๊ยน้าเฟืองแข็งใจไว้นะจ๊ะแข็งใจไว้นะน้าเฟืองอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะจ๊ะไปจ้ะค่อยๆนะจ๊ะน้าเฟืองอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะจ๊ะไม่กำไรไม่กำไรนี่มันเกิดอะไรขึ้นไม่กำไร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 ถึงแล้วนะเฟืองอดทนอีกนิดนะจ๊ะอีกนิดเดียวจ้ะแม่แม่จ๊ะคุณเดืองคุณวาดโอ้ยนะเฟือง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 ค่อยๆนั่งพักก่อนนะจ๊ะเดือนเดือนมีอะไรลูกแม่เดือนนะเฟืองเฟืองคุณวาดระวังนะเจ้าคะเกิดอะไรขึ้นเดือนช่วยด้วยจ้ะช่วยน้าเฟืองด้วยนะจ๊ะแม่เดือนน้าเฟืองเป็นอะไรใครทำอะไรน้าเฟืองคุณกำไรทำไรน้าเฟืองเจ้าค่ะแม่กำไรพาเฟืองขึ้นบ้านก่อนเจ้าค่ะไปเร็วค่อยๆนะจ๊ะระวังนะเจ้าค่ะเฟืองไหมจ๊ะว่าคุณกำไรโดนแทงเฮ้ยน้าเฟืองกับพี่เดือนก็หายตัวไปด้วยจริงหรืออ่อนจริงจ้ะแม่เฮ้ยแล้วใครทำวะก็ต้องนางเดือนนั่นล่ะเป็นคนทำร้ายคุณกำไรถึงว่ามันถึงไม่ยอมออกจากเรือนมันรอโอกาสที่จะทำร้ายคุณกำไรนี่เองไม่มีทางพี่เดือนไม่ทำหรอกเอ้าถ้าไม่ใช่นางเดือนแล้วมันจะพาอีเฟืองหนีไปทำไมคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองคุณกำไรด้วยเถิดขออย่าให้เป็นอะไรไปเลยสาธุแม่กำไรฉันให้กลับไปตามหมอแล้วนะแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นนางเถือนนางเถือนเจ้าค่ะมันทำร้ายกำไรคงเป็นเพราะคุณพี่ว่าสั่งมันไว้ก่อนออกจากเรือนไปนะเจ้าค่ะคุณพี่ต้องจัดการกับคุณพี่ว่ากับนางเถือนให้กำไรนะเจ้าค่ะกลางค่ำกลางคืนแม่กำไรไปทำอะไรที่เรือนี่เฟืองคือนางเดือนมันหลอกกำไรเจ้าค่ะว่าอีเฟืองป่วยกำไรก็เลยตามลงไปเจ้าค่ะก็รู้ทั้งรู้มันเป็นคนของแม่ว่าทำไมแม่กำไรถึงกล้าลงไปทำไมไม่บอกฉันพี่พูดแบบนี้พี่ไม่เชื่อกำไรหรือเจ้าค่ะ
มอมาแล้วขอรับขอกระผมดูแผลหน่อยนะขอรับไม่ต้องทำไมหรือไม่กำไรกำไรก็เป็นหมอนะเจ้าค่ะกำไรรักษาเองได้เจ้าค่ะถ้ากำไรยังรักษาไม่ได้หมอคนอื่นก็คงรักษาไม่ได้เช่นกันเจ้าค่ะพูดเหมือนกับว่าไม่ใช่แค่โดนแทงโดนอะไรมาอย่างนั้นนะเปล่าเจ้าค่ะคุณพระขอรับเกิดเรื่องแบบนี้จะทำอย่างไรดีขอรับกลัมเอ็งไปตลาดที่เราเจอแม่วาดแล้วไปตามสืบดูว่าตอนนี้แม่วาดอยู่ที่ไหนได้ขอรับกำไรมันทำอะไรเฟืองเบาเห็นคุณกำไรเอาเข็มแทงคอนะเฟืองเจ้าค่ะนางกำไรมันคงใช้วิธีนี้ฆ่าไอ้เฮงกับล้วนถ้ามันเป็นวิธีเดียวกันเฟืองก็ไปดูอัดเราซิว่าเหลือเท่าไหร่แล้วก็รวบรวมไปตามหมอมารักษาเฟืองเร็วลูกไปขอรับเฟืองยังอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะอยู่ช่วยข้าจัดการกับนางกำไรก่อนนี่ฆ่าโดนพิษคางคกนี่
พี่ชายรู้จักคนชื่อวาดที่ขายขนมในตลาดไหมไม่รู้จักอย่างนั้นรู้จักคนชื่อในเรืองไหมในเรืองที่ลากรถอยู่แถวนี้ก็ไม่รู้จักน้องคนงามจ๊ะรู้จักคนชื่อวาดที่ขายขนมในตลาดนี้ไหมวาดที่ดูผู้รากมากดีที่เพิ่งมาขายนะหรือใช่รู้จักใช่ไหมบ้านเขาอยู่ที่ไหนไม่รู้จ้ะโดนของแหลมทิ่มห่างจุดตายมาไม่มากอันตรายถึงชีวิตหมอต้องรักษาน้าเฟืองให้ได้นะจ๊ะอย่าให้น้าเฟืองตายนะจ๊ะจะรักษาได้หรือไม่ก็ยังไม่รู้อย่าเพิ่งถอดใจเลยหมอรักษาเฟืองให้เต็มที่ก่อนจะต้องเสียอัดเท่าไหร่ฉันก็ยอมยังไม่หายหรือแม่กำไรใจฉันตามหมอมาดูอีกทีไหมไม่ต้องตามต่อเจ้าค่ะสิ้นเปลืองเปล่าๆกำไรรู้จักยารักษาดียังรักษาไม่หายหมอที่ไหนก็คงรักษาไม่หายดอกเจ้าค่ะรู้ว่าแม่กำไรจะโดนไม่รู้เจ้าค่ะไม่รู้ได้อย่างไรแม่กำไรก็แม่กำไรเชี่ยวชาญเรื่องยาพิษไม่ใช่หรือทำไมคุณพี่พูดอย่างนั้นเจ้าคะกำไรทำยารักษาคนไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องยาพิษหรอกเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นแม่กำไรก็ดูแลตัวเองดีๆก็แล้วกันOh.
คุณวาดเฟืองเอ็งฟื้นแล้วหรือฮะเอ็งฟื้นก็ดีแล้วนะข้าจะพาเอ็งไปหาคุณพี่เอ็งจะได้ไปบอกความจริงกับคุณพี่ทั้งหมดคุณพี่จะได้จัดการกับนางกำไลคุณวาดเรื่องกำไลคุณวาดเบาใจได้นะเจ้าค่ะกำไรไม่รอดแน่เอ็งหมายความว่าอย่างไรตอนที่เบาแทงกำไรเบาเอาน้ำยางพิษของคังคกนิมทาไว้ที่เศษชามละอองยางคังคกจะทำให้กำไรเจ็บปวดแผลทุรนทุรายเมื่อพิษซึมเข้าร่างกายจะทำให้เกิดภาพหลอนแล้วก็เป็นบ้าในที่สุดแต่นางกำไรมันเป็นหมอมันจะไม่หาทางหายาแก้พิษหรอกหรือว่าเจ้าค่ะบ่าวจะสอนคุณวาดทำยาตำรับหนึ่งไว้คุณวาดฟังบ่าวดีคุณวาดจำตำรับยาที่บ่าวบอกได้ขึ้นใจแล้วใช่ไหมเจ้าคะข้าจดไว้หมดแล้วเฟืองคุณวาดเจ้าคะเฟืองมันดีขึ้นแล้วหรือเจ้าคะเจิมรีบพาเฟื้องไปหาคุณพี่เจ้าค่ะไปจ้ะนะเฟื้องเดือนพาในเฟื้องขึ้นรถลากเร็วจ้ะน้าเฟื้องน้าเฟื้อง
ุณวาดเจ้าค่ะเบาต้องขออภัยเบาคงมีชีวิตอยู่ไม่ทันเจอคุณพระเจ้าค่ะเฟืองเอ็งต้องไม่เป็นอะไรเอ็งแข็งใจไว้นะเอ็งอย่าพูดแบบนี้สิข้ารู้ตัวดีกำไรแทงพลาดจุดเอียมเหมือนไปเพียงนิดข้าจึงไม่ตายทันทีแต่ข้าคงไม่รอดแล้วไอ้เฟืองไอ้เฟืองอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะจ๊ะเดี๋ยวฉันไปตามหมอมาให้คุณเดือนเดือนเดือนไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นลูกเดือนไปกราบเฟื้องแม่แท้ๆท้องเฟืองเป็นแม่ของฉันเหรอเดือนเมื่อ18ปีก่อนเฟืองมันหนีออกจากเรือนมันพัดพรากจากลูกของมันแม่เป็นคนเก็บลูกของมันมาเลี้ยงก็คือเดือนนี่แหละก็เพราะข้าข้าใส่ความเองจึงทำให้เองต้องพลัดพรากจากลูกที่ข้าทำไปตอนนั้นข้าคิดแต่จะเอาตัวรอดมาถึงวันนี้ที่ข้าเป็นแม่ข้าถึงได้รู้ว่าความรักของแม่ที่มีต่อลูกมันใหญ่หลวงยิ่งนักข้าทำผิดต่อพวกเองเหลือเกินคุณว่าเจ้าค่ะบ่าวต้องขอบคุณคุณว่าที่อุตส่าห์เลี้ยงดูอบรมเดือนมาจนเป็นคนดีให้คนชั่วอย่างเบาเลี้ยงดูลูกเองเบาไม่รู้ว่าลูกจะเติบโตมาเป็นอย่างไรเ
ทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะความอาฆาตพยาบาทในใจเบาจนชักดำให้กำไรต้องก่อความวุ่นวายแล้วสุดท้ายก็ต้องตายด้วยน้ำมือของคนที่บ่าวคิดจะใช้แก้แค้นไงไม่แ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 ม่ต้องไม่ตายแม่แม่ต้องไม่ตายนะจ๊ะแม่แม่ยังจะไม่ได้ทดแทนบุญคุณแม่เลยแม่อยู่กับเดือนก่อนนะแม่นะจับจับข้าฝากลูกด้วยสิกรรมให้ข้าด้วยขอให้หมดเวรหมดกรรมแต่เพียงชาตินี้อโหสิกรรมให้ข้าด้วยนะเฟื้องเจ้าค่ะถุงบูหงาที่คุณกำไรใช้ให้เบาเย็บเจ้าค่ะ
าที่คุณกำไรทำประหลาดนักนะเจ้าคะบ่าวเคยเห็นที่คุณวาดทำมีแต่ดอกไม้หอมๆเจ้าค่ะกลิ่นจากสมุนไพรพวกนี้จะช่วยทำให้จิตใจสงบจะได้ไม่เห็นภาพเพ้อเจ้อภาพอะไรหรือเจ้าคะไม่ใช่เรื่องของเองข้ามีอยากจะให้เองทำอะไรหรือเจ้าคะตามตัวอีเฟืองมาให้ข้าอีเฟืองแล้วบ่าวจะรู้ได้อย่างไรล่ะเจ้าคะว่าอีเฟืองมันอยู่ที่ไหนไปถามหาตามบ้านหมอว่ามีคนป่วยใกล้ตายเลือดออกปากออกจมูกมารักษาหรือเปล่าเจ้าคะแม่จะต้องมียาถอนพิษข้างครบนี ถ้าเองขมอกนักเองก็กินนี่เสียสิจะได้หายขมอกทำไมโชคชะตาของเบาถึงเป็นเช่นนี้ตลอดเวลาเบาอยากเจอแม่ที่แท้จริงมาตลอดพอได้พบกันไม่ทันใดมาจากเบาไปเสียแล้วเดือนข้ารู้นะว่าเองเสียใจมากและข้าก็ไม่รู้ว่าข้าจะไปสรรหาคำไหนมาพูดเพื่อปลอบเองเดือนแต่ข้าอยากให้เองรู้นะเองยังมีค่าเองไม่ได้ตัวคนเดียวเดือนเจ้าค่ะคุณเดือนขอบพระคุณเจ้าค่ะเป็นยังไงบ้างไอ้กลางเจอแม่วาดไหมบ่าวตามหาอยู่2 วันไม่เจอเลยขอรับแต่ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าตั้งแต่เราเจอคุณวาดกับคุณเรืองคุณวาดก็ไม่ได้ไปขายของแถวนั้นส่วนคุณเรืองก็ไม่ได้ไปลากรถเลยขอรับเอาอย่างนี้เองไปบ้านเจ้าของรถลากนะไปถามหาคนชื่อเรืองว่าได้มาเช่ารถหรือไม่เจ้าของรถลากน่าจะพอรู้จักขอรับพี่เห็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะผอมๆแล้วก็มีแผลตรงหน้าตรงนี้บ้างไหมจ๊ะขอบใจจ้ะน้องจ๊ะน้องเคยเห็นผู้หญิงตัวเล็กๆผอมๆนะแล้วก็มีแผลเป็นตรงหน้าลักษณะป่วยๆบ้างไหมจ๊ะไม่เห็นจ้ะขอบใจจ้ะจ้ะ
ี่ชายจ๊ะพี่ชายมีคนชื่อเรืองมาเช่ารถลากที่นี่บ้างไหมเรืองไอ้หนุ่มที่หน้าตาดีๆใช่ไหมใช่จ้ะพอจะรู้ที่อยู่เขาบ้างไหมรู้จ้ะหมอจ๊ะหมอเคยรักษาคนไข้ที่ชื่ออีเฟืองบ้างไหมจ๊ะไม่นะขอบใจจ้ะถามหมอมาตั้งหลายคนแล้วไม่เห็นจะเจอเลยอีเฟืองมันอยู่ที่ไหนของมันวะหมอจ๊ะหมออ้าวเป็นอะไรมาเลือ๋อฉันไม่ได้เป็นอะไรหรอกจ้ะหมอช่วงนี้หมอได้รักษาคนไข้ที่ชื่ออีเฟืองบ้างไหมจ๊ะนี่ฉันรักษาคนไข้มาตั้งมากมายจำไม่ได้หรอกนะว่ามีชื่ออะไรบ้างคือหมอจ๊ะช่วงนี้หมอได้รักษาคนไข้ที่มีอาการเลือดออกทางปากออกจมูกหรือว่ากระอักออกมาเป็นเลือดบ้างไหมจ๊ะเลือดออกปากออกจมูกอ๋อเคยรายนั้นเนี่ยอาการหนักมากเห็นว่าถูกทำร้ายมานะถ้าอย่างนั้นหมอก็ต้องรู้สิจ๊ะว่าตอนนี้อีเฟืองอยู่ที่ไหนนี่แล้วเอ็งจะรู้ไปทำไมหรือคือฉันเป็นญาติเขานะจ๊ะฉันได้ข่าวว่าเขาป่วยฉันก็เลยอยากจะไปดูแลเขานะจ๊ะกำไรอีกำไรกำไรเจ้าคะบ่าวรู้แล้วเจ้าค่ะว่าพวกมันอยู่ที่ไหนดีคุณวาดเจ้าค่ะบากจะสอนคุณวาดทำยาตำรับหนึ่งไว้วาดฟังเบาดีๆคุณวาดเจ้าคะตอนนี้เฟื้องมันก็ตายไปแล้วแล้วเราจะจัดการนางกำไรได้อย่างไรล่ะเจ้าคะก่อนตายเฟืองมันบอกข้าว่ามันใช้พิษคังคกนินแทงนางกำไรป่านนี้นางกำไรมันคงจะดิ้นพลาดตามหาเฟืองเพื่อที่จะหายาแก้พิษหายาแก้พิษอะไรเจ้าคะคนพวกนี้เป็นใครหรือเจ้าคะท่าทางอย่างกับโจรพวกกุลีจากยุพราชค่ายมันมาช่วยงานบ่าวชายในเรือนก็ตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่ให้มาช่วยล่ะเจ้าคะหยุดถามเสียทีแล้วรีบพาข้าไปหาอีเฟืองเจ้าคะเขาว่าหลังนี้แหละเจ้าค่ะ
ี่ใครแต่หมอบอกว่าอยู่กันเต็มเรือเลยนะเจ้าค่ะทั้งคุณวาดคุณเลืองอีจามแล้วก็อีเดือนก็อยู่ด้วยเจ้าค่ะไปหาพวกมันมาให้เจอเดี๋ยวสิคุณกำไรเจ้าค่ะคุณกำไรเจ้าค่ะเจอตัวอีเฟืองไหมไม่เจอใครเลยเจ้าค่ะแต่ด้านนู้นมีเนินดินอยู่เจ้าค่ะเหมือนฝังอะไรไว้เลยเจ้าค่ะเจอแล้วขอรับกับฉันอย่างนี้แม่ไปลักตัวฉันมาจากแม่ที่แท้จริงของฉันนี่มาฆ่าฉันให้ตายด้วยพิษคังคกนินตายไปคิดว่าเรื่องทุกอย่างมันจะจบอีเดือนลูกสาวของแม่แล้วก็ทุกคนที่ขวางทางฉันมันจะต้องตายตามกันไปให้หมดบอกว่าบ้านคุณวาดคือหลังนี้ขอรับคุณพักขอรับนั่นคุณกำไรนี่ขอรับแม่กำไรคุณพี่แม่กำไรมาที่ได้อย่างไรแล้วนี่ฝังอะไรกันศพอีเฟืองเจ้าค่ะอีเฟืองตายแล้วคุณพี่วาดฆ่าอีเฟืองแล้วหนีไปกำไรฝังศพให้เจ้าค่ะเจ้าค่ะเป็นอย่างที่คุณกำไรว่าเจ้าค่ะแล้วแม่กำไรมาทำอะไรที่นี่กำไรได้ข่าวว่าไอ้เฟืองตามมาอยู่กับคุณพี่วาดกำไรก็เลยตามมาเจ้าค่ะแล้วคุณพี่ล่ะเจ้าคะมาที่นี่ทำไมหรือเกิดนึกสงสารจะมาพาตัวคุณพี่วาดกับลูกชู้กลับเข้าเรือนที่ฉันตามมาเนี่ยฉันจะมาตามหาไอ้เฟืองถ้าเจอมันจะได้ถามไอ้เฟืองว่าคืนที่แม่กำไรถูกแทงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่เฟื่องมันก็มาตายซะก่อนกำไรเล่าให้ฟังเองก็ได้เจ้าค่ะคุณพี่วาดคงสั่งเสียให้อีเฟื่องกับนางเดือนที่อยู่ในเรือนฆ่ากำไร
แต่พอผิดพลาดอีเฟืองก็กลับไปหาคุณพี่วาดคุณพี่วาดก็เลยฆ่าปิดปากเสียเล่าได้ละเอียดละออดีนะไม่กำไรแต่ฉันคงต้องฟังความจากปากของแม่วาดบ้างหมายความว่าคุณพี่จะเชื่อคำพูดของคุณพี่วาดมากกว่ากำไรหรือเจ้าคะก็ลองเอามาดูกันว่าใครจะพูดจริงแล้วใครจะพูดเท็จถ้าเจอแม่วาดก็จะได้รู้กันคุณแม่ขอรับเราย้ายมาอยู่ที่นี่แต่คนอย่างแม่กำไรถึงอย่างไรก็ไม่ยอมเลิกลาหรอกขอรับคงต้องมาตามล่าตัวเราไปจนได้และถ้าเราต้องหนีกันต่อไปเรื่อยๆรู้ว่าเราเผชิญหน้ากับแม่กำไรไปเลยดีกว่าขอรับไม่ได้คนอย่างนางกำไรมันเจ้าเล่ห์แสนกลเราต้องตั้งหลักอยู่ที่นี่ก่อนแล้วค่อยกลับไปหาทางจัดการกับนางกำไรคุณวาดเจ้าคะคุณเรืองกับเดือนไปเก็บฟืนแล้วเจ้าค่ะเจิมต่อไปถ้าข้าเป็นอะไรขึ้นมาเอ็งต้องดูแลพ่อเรืองกับเดือนให้ดีๆด้วยล่ะคุณวาดทำไมพูดเช่นนี้ล่ะเจ้าคะคุณวาดคิดจะทำอะไรเจ้าคะข้าจะกลับเข้าเรือนข้าจะไปบอกความจริงกับคุณพี่แต่เราไม่มีเฟื้องเป็นพยานแล้วคุณพระจะเชื่อหรือเจ้าคะเชื่อก็เชื่อถ้าไม่เชื่อข้าก็คงต้องยอมตายเจ้าค่ะบ่าวเป็นบ่าวของคุณวาดถ้าต้องตายบ่าวก็ขอตายพร้อมคุณวาดถ้าอย่างนั้นเอ็งอย่าบอกเรื่องนี้ให้พ่อเรืองกับเตือนรู้คนลำบากเพราะเรามามากพอแล้วเจ้าค่ะเรือมาแล้วขอรับคุณพระขอรับที่เฟืองตายเป็นฝีมือคุณว่าจริงหรือขอรับ
ึงแม้ว่าดกับอีเฟืองจะเคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนแต่อีเฟืองมันก็เป็นพยานให้แม่วาดพ้นผิดได้ไม่มีเหตุจำเป็นที่แม่วาดจะต้องฆ่ามันทำไมเรื่องราวมันลึกลับซับซ้อนเหลือเกินขอรับพยานอย่างอีเฟืองก็ตายไปแล้วแล้วเราจะรู้ความจริงทั้งหมดได้อย่างไรขอรับก็ยังเหลือคุณแม่ตอนนี้อาการคุณแม่ดีขึ้นมากแล้วแต่คงเป็นเพราะว่าท่านแก่แล้วร่างกายต้องใช้เวลาฟื้นฟูหวังว่าท่านจะรีบหายท่านจะได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้ข้าฟังเอิงดูแลคุณแม่ให้ดีนะขอรับคุณพระกำไรเจ้าคะบ่าวมีเรื่องสงสัยอยากจะถามเจ้าคะคือเมื่อตอนกลางวันทำไมคุณกำไรเรียกอีเฟืองว่าแม่แล้วยาถอนพิษยาถอนพิษอะไรเจ้าคะบ่าวงงไปหมดแล้วเจ้าคะเขียดเรื่องบางเรื่องไม่จำเป็นต้องรู้มากไปเป็นภัยต่อจากนี้ก็แค่ทำตามที่ฉันสั่งให้อยากอยู่อย่างสุขสบายเจ้าค่ะเรียบร้อยไหมอ่อนเรียบร้อยจ้ะแม่งั้นเราไปกันเถอะลูกให้คุณหญิงเข้าพักผ่อนจ้า